สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อนะไม่ใช่นะครับวันนี้นะจะมาทำวอล์กนะครับหรือว่าวิดีโอบล็อกนั่นเองนะครับก็ตอนต่อไปนะครับในที่สุดนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับในช่องเก่าได้นะคิดทีวีนะครับแต่ว่าช่องที่ผมอีกอันนึงนะก็จะเป็นช่องสำรองผมนะถ้าสมมติเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะผมก็จะย้ายไปช่องสำรองนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าวันนี้ผมมีข่าวร้ายนะแล้วข่าวดีนะครับข่าวร้ายข่าวเดียวนะข่าวดีที่เหลือนะครับผมคิดว่าผมจะเอาข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะทีเดียวนะครับครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นก็เป็นข่าวดีหมดนะข่าวร้ายมาซะก่อนนะโอเคนะข่าวร้ายก็คือนะครับตันไม่ใช่เพลงนี้เลยนะข่าวร้ายนะครับข่าวร้ายนะก็นะครับบัญชีของผมนะในคิดทีวีนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นสถานะนะครับแย่แล้วนะครับแปลว่าอะไรนะถ้าผมโดนผมละเมิดอะไรสักอย่างนะครับอีกทีนึงนะครับผมโดนแบนนะครับลงไม่ได้นะครับซวยเลยนะครับต่อไปนะครับคนแดนครั้งแรกครับโดนไปตอนเมษาอีกรอบมาโดนตอนกรกฎาคมนะครับผมโดนอะไรนะครับมาคุณจะถามเยอะผมโดนรอบแรกผมโดนคลิปเนาะคลิปผ่าตัดนะที่มันมีเลือดนะมีเลือดมีอะไรอย่างงี้เนาะผมก็พอโดนปุ๊บผมก็เอาคลิปผ่าตัดออกทันทีเอาออกปุ๊บเสร็จแล้วนะครับผมโดนอีกครั้งนึงตอนกรกฎาคมมันมาตรวจเจอนะมีคลิปนึงนะที่ไม่ใช่คลิปผ่าตัดนะแต่ว่าคล้ายๆกันนะก็คือมีคลิปผู้ชายคนนึงนะกระโดดลงเพื่อที่จะกระโดดลงน้ำอะไรให้จริงแต่คราวนี้มันมีพื้นคอนกรีตนะครับแล้วกระโดดไม่พ้นนะครับหัวทิ่มนะครับลงใส่ตรงด้านของพื้นคอนกรีตนะครับหัวเลยผ่าสิบถึงสองข้างครับก็เลยโดนอีกอันนึงผมก็เอ้ยไอเราก็ลืมไปเราก็ลงมาหลายวิดีโอเนาะเป็นหลายร้อยวิดีโอเราก็เอ้ยโดนก็เลยโดนอีกรอบนึงโดนรอบนั้นผมโอ้โหน็อกไปประมาณเดือนนึงครับมันห้ามผมอัพเลยนะผมก็เลยโอ้โหเสกมากครับเสร็จแล้วผมก็ห้ามผมถ้าผมโดนอีกภายใน6เดือนนะหรือในครึ่งปีครับผมโดนแบนเลยครับต่อไปผมก็ต้องเอาออกให้หมดนะของพวกนี้ผมต้องไปไล่ดูนะครับอะไรพวกนี้นะก็สถานะแย่นะครับไม่ดียังไงนะครับอย่างแรกคือตอนนั้นนะช่วงแรกครับจะลงคลิปไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับผมยังมีเนี่ยครับสตรีมมิ่งนะครับสตรีมไม่ได้นะตอนนี้นะเพราะว่าโดนอันนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับคือข่าวร้ายของผมนะครับก็ผมก็จะไม่ลงพวกคลิปที่ไม่ของผมแล้วนะครับผมไม่ได้ทำไม่ลงนะครับผมก็เลยปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปแล้วไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาไม่สนแล้วนะครับบางคนจะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรื่องอะไรนะครับต่อไปเป็นเรื่องมีแต่เรื่องดีๆทำงานทั้งนั้นนะต่อไปนะก็คือนะครับมาแล้วนะครับผู้ติดตามนะ subscriber ในสุดก็หนึ่งแสนคนละ yes นะครับ100,000 คนนะครับ100,000 คนเฮ้ยจริงเหรอ100,000 คนขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่ช่วยผมสนับสนุนนะสนับสนุนผมมาตลอดนะครับเราไม่รู้ทำไมมันขึ้นมาเรื่อยๆนะมันก็ขึ้นมานะทำไรอย่างมันขึ้นมานะก็ดีนะครับดีมากนะครับว่า100,000 คนมันบอกอะไรนะมันบอกว่าเฮ้ยเราประสบความสำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าอะไรผมเริ่มนะครับที่จะทำ YouTube จริงจังนะครับไม่ว่าเรียกว่าทำหรอกนะผมอยากแชร์ประสบการณ์แชร์อะไรนู่นแชร์นี่นะครับความสนุกสนานนะความรู้อะไรพวกนี้นะไปนะครับเริ่มมาจริงจังก็ประมาณกรกฎาคมปีก่อนนะครับหรือว่ากรกฎาคมสิงหาด้วยกันนั่นแหละนะครับก็ผ่านมาประมาณปีนึงวันนี้วันที่23สิงหาครับผู้ติดตาม100,000เนาะตอนแรกตอนเดือนแรก2เดือนแรกนะโอ้โหคนติดตามไม่ถึง500นะครับแค่1,000อะไรประมาณนี้เลยครับตั้งแต่ทำไลน์เลนเจอร์นี่โอ้โหคนขึ้นเอานะผมไม่รู้อะไรแย่ครับไลน์เลนเจอร์เนี่ยครับก็เลยดีนะครับก็ดีนะครับก็ไลน์เลนเจอร์ก็เพราะไลน์เลนเจอร์นะก็เลยคนมีคนดูเยอะนะครับแต่ผมไม่อยากหยุดแค่ไลน์เลนเจอร์นะเพราะว่าถ้าไลน์เลนเจอร์มันก็เป็นแค่ไลน์เลนเจอร์นะครับมันทำอะไรต่อไม่ได้นะแต่ว่าผมอยากให้มีความรู้ด้วยนะคือภาษาอังกฤษนะผมอยากช่วยทุกคนนะครับให้เรียนรู้เพิ่มเติมนะภาษาอังกฤษเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับกับชีวิตเราในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถึงคุณจะไม่ได้ทำงานในบริษัทต่างชาติหรือว่าในอนาคตนะอีกยาวไกลนะสำคัญนะถ้าคุณต้องทำงานในบริษัทที่มันต้องใช้ภาษาอังกฤษนะต้องทำอะไรต้องไปสอบโทองโทอีกโทเอิกโทเอลโทเฟลไอเอลเยอะแยะมากมายนะครับแล้วพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับนั่นแหละคืออย่างแรกถ้าสมมุติคุณไม่ได้ทำงานในบริษัทใหญ่ๆนั้นนะครับเรามีกิจการตัวเองหรือว่าทำงานในบริษัท
แถวๆบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าทำงานราชการนะครับก็ต้องมีความรู้มั่งนะเพราะว่าอยู่นี้ทุกอย่างนะในอินเทอร์เน็ตนะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องรู้มั่งนะครับรู้ยังดีกว่าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันนะภาษาอังกฤษกับอังกฤษทั่วไปผมมาเริ่มมาแล้วครับมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับแล้วภาษาไทยนะอย่าลืมนะภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษแล้วอย่าทิ้งภาษาไทยนะภาษาไทยสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะเราอยู่ประเทศไทยเราพ่อแม่เราก็เป็นคนไทยอะไรนี้นะครับหรือว่าพ่อแม่อาจไม่เป็นคนไทยก็ได้นะเราอยู่คนที่ไทยต้องใช้ภาษาไทยนะครับโอเคครับพูดมานะก็ดีใจนะครับดูแล้วดูเลข 100,000 แล้วก็ยิ้มอีกนะคนดูวิวยอดวิว19ล้านครับเยอะแล้วเยอะอีกครับโอเคครับโอเคครับ 100,000 ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับ 100,000 ครับมัน YouTube เค้าบอกว่าครับใน1เดือนหรือ2เดือนเค้าจะส่งลิงก์มาให้นะให้เรากรอกที่อยู่อะไรงี้นะครับแล้วเค้าจะส่งโล่นะครับโล่มาให้ก็คือโล่สีเงินนะครับคล้ายๆแบบรางวัลนะเหมือนล็อกมอบรางวัลโล่นะครับให้เรานะครับผมก็เลยโอ้โหดีเลยล่ะดีใจนะครับก็ดีใจมากนะที่ได้ 100,000 ซับสไครเบอร์นะครับก็จะได้โล่มานะครับแต่ไม่รู้ได้หรือเปล่า ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ 100,000 นั้นความภูมิใจมันอยู่ในตัวเรานะครับมันไม่ได้อยู่ที่โล่นะครับมันอยู่ในตัวเรานะครับ YouTube ให้มาก็ดีนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เป้าหมายของผมเป็นเหมือนเดิมนะครับแชร์ประสบการณ์ความสนุกครับความรู้นะครับและอะไรหลายๆอย่างนะครับให้เพื่อนๆได้รู้นะครับให้เพื่อนทุกๆคนได้รู้เรื่องนะครับได้เห็นได้สัมผัสครับแล้วได้สัมผัสนั่นเองนะครับโอเคนะครับนั่นคือเรื่องที่2นะผ่านไปนะเรื่องที่ดีนะครับเรื่องแรกไม่ดีใช่ไหมสถานการณ์แย่นะไอ้เราว่าสถานการณ์แย่ไอ้สองจะไม่ดีใช่ไหมครับโอเคดีมากเลยนะผมก็รู้สึกดีมากเลยครับโอเคครับต่อไปนะเรื่องอะไรครับการฉลองนะครับฉลองอะไรนะกิจทีวีนะครับ 100,000 ซับสไครเบอร์นะครับเกิดอะไรขึ้นนะผมทำอะไรนะครับผมทำอะไรนะครับจะบอกได้นะครับตอนนี้นะผมทำอะไรนะผมทำแอปนะครับขึ้นมานะแอปแบบเต็มๆของจริงนะครับไม่มีโม้นะครับก็คือแบบแอปเต็มๆแล้วเต็มรูปแบบแล้วผมลองมาหลายที่แล้วในสุดผมก็ได้ที่นี้แล้วที่ผมจะทำเป็นที่จุดประกายของผมเลยครับที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่ผมทำแอปนี้ขึ้นมาได้นะครับไม่ทำเองหรอกนะครับแต่ว่าก็มันเป็นที่ที่ดีนะครับไปดูกันครับว่าแอปมันเป็นยังไงครับถ้าคนจะดาวน์โหลดจาก Android นะครับก็ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับอะไรนะตรงนี้เลยครับQR code ทั้งบนนะครับ Android นะข้างล่างเป็นของ iPhone นะครับก็ถ้าใครจะเอานะครับก็สแกนเลยนะสแกนเลยข้างบน Android ข้างล่าง iPhone นะข้างบน Android นะครับข้างล่าง iPhone นะครับโอเคครับพอสแกนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะผมจะบอกนะโอเคครับไปลองดูกันนะครับในตัวอย่างนะผมก็จะใช้แท็บเล็ตของผมครับกับเบอร์หนึ่งของผมนะครับในการเล่นดูนะครับโอเคครับสำหรับมือถือผมก็ติดตั้งไปแล้วนะสำหรับ Android นะครับก็ไปดูในแท็บเล็ตผมยังไม่ติดตั้งครับจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้โหลดอันนี้นะครับโหลดมาปุ๊บแล้วก็ติดตั้งนะบางทีนะครับบางคนมือถือนะครับมันอาจจะติดตั้งไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีเติร์ดปาร์ตี้เตอร์อะไรเนี่ยครับเราก็ไปเปิดเติร์ดปาร์ตี้นะครับให้ลงของเติร์ดปาร์ตี้ได้นะหรือว่าปาร์ตี้ที่3นะครับให้ลงแอปของปาร์ตี้ที่3ได้ครับเราก็ดาวน์โหลดไปเลยนะแบบนี้นะดาวน์โหลดไปปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จทำยังไงดาวน์โหลดวิธีใช่ป่ะเรารอก่อนนะดาวน์โหลดถ้าใครใช้ iPhone นะก็ไปดาวน์ข้างล่างนะ QR code ข้างล่างนะก็นั่นแหละครับสำหรับ iPhone นะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับก็ถ้าใครเห็นก็ประมาณเนี้ยดาวน์โหลดครับ10เมกนะครับก็ไม่เยอะหรอกนะครับ10เมกแล้วก็ใช้ Wi-Fi เอานะครับใช้ 3G ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะครับก็ตอนนี้ว่างๆเราก็ไปดูกันก่อนนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงนอนหันตะแคงไปด้านซ้ายนะครับโอเคนะครับปกติคนเรานะครับจะนอนตะแคงข้างซ้ายเพราะว่านะครับอะไรวะเนี่ยนะครับหลอดลมนะครับนี่คือระบบย่อยอาหารนะครับของคนนะครับหลอดลมนะครับแล้วนี่ก็เป็นกระเพาะอาหารนะมันจะเรียงตัวแบบนี้นะครับถ้าเราแคงข้างซ้ายนะมันสามารถย่อยอาหารได้ดีนะครับตอนนอนนะครับถ้าเป็นติดแคร์ไปข้างขวานะครับมันจะกดไหลย้อนกับไหลย้อนเกือบหลายอย่างนะเพราะว่าตรงนี้นะครับดูนะครับอันสีส้มๆนี่สีส้มอ่อนคือน้ำนะมันจะไหลย้อนกลับมาที่ปากเราได้นะก็อาจจะเกิดหลายอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอตะแคงนะครับคนก็เลยชอบทำไงนอนตะแคงซ้ายมากกว่านอนตะแคงขวานะครับถ้าคนนอนตะแคงขวามันจะรู้สึกแบบไม่สบายตอนนอนตื่นมาแล้วแบบรู้สึกไม่ดีนะครับฉะนั้นก็ตะแคงซ้ายนะครับอันนี้คือ
ความรู้กันนะครับก็มาจากไหน popcorn42 นะอะไรไม่รู้นะ .com นะก็โฆษณาให้เขาไปครับตอนที่เรารอโหลดอยู่นะครับอ่ะโอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทำไรเปิดไฟล์ติดตั้งนะครับติดตั้งครับก็ติดตั้งครับตามปกติของเรานะครับตั้งไปนะครับติดตั้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูกันนะครับแอปนี้นะครับที่อย่างไรนะครับแต่ก่อนผมทำแอปนะครับมันได้แค่ Android เท่านั้นนะครับก็ไปดูนะครับแอป iPhone มั่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับติดตั้งหรือยังวันนี้อย่าเพิ่งค้างให้ผมนะครับพี่รออยู่นะครับติดตั้งแล้วแหละครับคิด TV นะครับก็เป็นมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมมีหลายเวอร์ชันมากนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่เป็นโลโก้ของตอนนี้นั่นแหละนะครับอันนั้นแหละคือสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะครับอันนี้นะครับเนี่ยนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมาดูนะครับอะไรก็อย่างเงี้ยนะครับอะไรก็เป็นหน้าจอเข้าเฉยๆนะครับโอเคนะครับอันแรกนะครับคิดทีวีนะครับแท็บแรกนะครับคือแท็บอะไรนะครับแท็บแรกคือแท็บวิดีโอของผมนะครับก็มันจะเป็นวิดีโอของคิดทีวีเท่านั้นนะครับอะไรวะเนี่ยไม่ต้องไม่ล้างนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แม่งก็ตั้งได้ไหมวะไม่ได้แต่มันเป็นแบบนี้แหละนะครับมันไม่ตั้งไม่ได้นะโอเคนะครับเราก็ไปแบบนี้แหละนะครับก็เล่นไปนะครับวันนี้นะครับลองไปดูนะครับเป็นอย่างนี้แหละนะครับลองไปดูว่ามันเป็นยังไงนะอีกนิดเดียวนะก็จะผ่านนะครับ28ไม่ผ่านบ้านี่นะครับเซ็งเลยนะอย่างแรงนะครับก็ประมาณนี้แหละครับไปนะครับก็เปิดเสียงที่ปากโอเคนะถ้าคนจะเข้าไปดูใน YouTube นะทำไงวะกดตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปดูใน YouTube นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ผมแม่ออกก่อนนะไปต่อนะครับอันแรกคือ YouTube แน่นอนนะครับอันนี้คือปกติของเรานะครับ YouTube นะก็เป็นอันหลักของผมนะผมก็ต้องทำไว้นะอันที่2คืออะไรนะ Facebook นะแถบที่2ข้างล่างนะ Facebook นะ Facebook เป็นยังไงนะ Facebook นี่ก็คือมันเป็น Facebook ของผมนะที่เกี่ยวกับคิดทีวีนะครับตอนนี้นะผมเมนเทนนะครับก็คือใช้ Facebook Fanpage 2อันนะครับก็คืออันแรกคือ Kit TV นะครับอันที่2คือ Kit TV Gaming ครับอันแรกผมทำคือ Kit TV Gaming ครับคน Subscribe ก็จะเยอะมากนะคนถูกใจจะเยอะคนไลค์เยอะนะแล้วก็ Kit TV นี่คืออันที่ผมลงทุกๆอย่างความเคลื่อนไหวของผมทุกอย่างจะลงใน Kit TV นะครับก็มีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งอาหารที่ผมไปกินมานะครับหรือว่าผมรู้สึกอะไรยังไงตอนไหนอะไรอย่างงี้นะแม้แต่ภาษาอังกฤษนะครับที่ผมเพิ่งทำใหม่เนี่ยครับผมก็มาลงครับในคิดทีวีนะครับผมจะเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนโลโก้แล้วยังเป็นไอตัวนี้อยู่เลยนะครับแต่ว่าขอบคุณมากสำหรับคนที่ทำให้แต่ก่อนนะขอบคุณมากก็ต่อไปนะครับต่อไปหลังจากคิดทีวีตรงนี้นะตรงนี้ก็มาเม้นมาเมินได้นะครับตามปกตินะแต่ว่าผมไม่ได้ล็อกอินนะมันต้องล็อกอินข้างบนก่อนนะตรงนี้เข้าสู่ระบบนะแล้วมันก็จะสามารถทำได้นะครับเม้นเมินได้อะไรเรียบร้อยครับมาดูแถบที่3นะครับกิจช้อปปิ้งนะครับในที่สุดครับก็มีกิจช้อปปิ้งขึ้นมานะครับผมก็หาตั้งนานนะว่าแอปไหนมันทำได้แอปไหนมันทำได้จะทำยังไงผมจะทำได้นะครับกิจช้อปปิ้งนะครับกิจช้อปปิ้งเป็นยังไงนะครับกิจช้อปปิ้งมีสำคัญมากนะครับสำหรับผมตอนนี้นะครับไม่สำคัญมากก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราง่ายขึ้นครับกิจทีวีช็อปมีอะไรมั่งนะกิจทีวีช็อปข้างบนนะครับมีอะไรมั่งนะครับอันแรกที่ผมทำเลยคือกิจทีวีทีเชิร์ตนะครับทีวีทีเชิร์ตนะมันใส่ทีไม่ได้นะเพราะว่ามันสุดนะครับเซ็งเลยมันได้แค่ไม่กี่ตัวนะเสื้อกิจทีวีทีเชิร์ตนะครับก็มีอะไรนะผมก็บอกต้องอ่านอย่างนี้นะนี่ก็เป็นรูปของผมนะก็เป็นเสื้อมันเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นแหละครับมันที่จริงมันมีทั้งคอวีคอกลมนะแต่ว่าผมเพิ่งทำผมผลิตแค่คอวีนะถ้าใครอยากได้คอกลมก็สั่งได้นะครับลองสั่งก่อนมาจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะกว่ามันจะทำเสร็จนะครับก็ต้องไปสั่งร้านโดยเฉพาะนะมาทำนะครับสั่งมาเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นนะครับประมาณนั้นแหละครับตอนแรกผมก็ทำคอบีไว้นะมาใส่เองนะครับกับแจกญาตินะครับประมาณนี้แหละครับมาอ่านรายละเอียดกันนะครับกิจเสื้อกิจทีวีทีเชิร์ตครับราคา199บาทครับรวมค่าส่งนะก็คือตอนช่วงโปรโมชั่นคือช่วงแรกเดือน2เดือนแรกผมจะไม่คิดค่าส่งนะก็คือ199บาทนี่คือรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นนะครับโอเคครับมีสีอะไรบ้างครับตอนนี้มีสีขาวสีดำนะครับ2สีนะครับสีขาวสีดำนะครับแล้วก็ขนาดนะครับมีขนาดอะไรบ้าง SML XL นะครับโอเคครับรัวเกินไปนะครับโอเคที่จริงสีนะครับสีสำหรับสีมันมีหลายสีกว่านั้นนะครับที่จริงมันมีสีเหลืองสีแดงสีบานเย็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีม่วงนะครับแต่ว่าผมคิดอยู่นะครับว่า
จะเอาลงยังไงนะผมถึงจะได้นะผมต้องไปลองไปดูแบบเสื้อก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้คุณแม่ของผมนะแม่ถานะมาถ่ายรูปมาให้ดูนะว่าเป็นอย่างไรนะโอเคนะวิธีการจ่ายเงินนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยนะสาขากาฬสินธุ์นะครับเบอร์บัญชีเลขนี้นะครับ404127-1436ครับบัญชีของคุณรดาฐานิชนะครับหรือว่าแม่ของผมเนี่ยนะเป็นชื่อแม่ของผมนะครับแม่ถานั่นเองนะครับถ้าใครเรียกนะเสร็จแล้วนะพอโอนเสร็จปุ๊บนะครับก็ส่งไปโอนไปที่ไลน์ของแม่ถานะครับแม่ถาก็จะส่งของให้นะครับไลน์ ID ก็คือรดาฐานิชครับ LADATHTHANIT นะตรงนี้นะครับหรือว่าไลน์ไปคุยก่อนก็ได้นะครับว่าอยากซื้อหรืออยากอะไรยังไงนะครับก็มาเนี้ยเลยนะครับก็ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมนะครับเสื้อกิจทีวีนะครับมีความหมายผมยังไงนะครับมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันคือสัญลักษณ์นะครับว่าเราสนับสนุนนะช่องนี้นะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าก็อาจจะหลายคนก็อาจจะหลายเหตุผลนะแต่ว่าผมก็ภูมิใจนะที่มีทุกคนนะครับมาช่วยผมนะครับในเรื่องนี้นะครับผมได้กำไรเยอะไหมไม่เยอะนะครับไม่เยอะจริงๆนะครับไม่เยอะจริงๆนะผมอยากให้หลายๆคนอยากเพื่อนๆครับรู้จักคิดทีวีนะครับเพราะว่าผมก็อยากแชร์ประสบการณ์กับความรู้ให้คนอื่นนะครับอีกนะครับไม่ใช่แค่เรานะครับแต่เป็นเพื่อนๆของเราด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจะซื้อเป็นครอบครัวก็ว่าได้นะก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับโอเคครับสำหรับการใช้ครับใช้ยังไงนะครับเราก็เลือกสีก่อนเลยคัลเลอร์นะข้างล่างมีแบล็กกับไวท์นะครับตอนนี้นะครับไซส์ครับไซส์ยังไงนะครับไซส์ไซส์ M นะครับโตหน่อยนะครับประมาณม3ม2นะไทป์นะครับก็มีคอกลมนะครับกับคอ V นะครับก็ลองดูนะครับจะเอาคอ V ก็ได้แล้วก็คอกลมก็ได้โอเคนะครับจะเอากี่อันนะครับ quantity นะแปลว่าจำนวนนะครับเอาเท่าไหร่นะผมใส่ไว้ตอนแรกครับ199อันนะแต่ไม่หมดง่ายหรอกนะดูครับก็เอา1อันนะครับอย่างต่ำนะครับก็1อันนะครับโอเคทำไงต่อ add to cart นะ add to cart แล้วทำไงต่อครับแล้วก็เช็คเอาท์นะครับเช็คเอาท์ข้างล่างนะทางขวานะครับหรือแม้ว่า continue shopping ถ้าสมมติคุณอยากซื้อของอะไรอีกนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีของอะไรอีกก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็เช็คเอาท์นะทางขวาล่างนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปนะชื่อที่อยู่นะครับไปนะครับเช่นคุณนัทนะครับคุณนัทนะครับอาจใส่ชื่อเต็มจะดีกว่านะคุณนัทนะเบอร์โทรนะ0812345678นะอะไรอย่างงี้ครับอีเมลเอลมีนะครับอีเมลว่าจะเป็นddd@hotmail.com นะครับ @gmail.com ก็ได้โอเคครับทุกอย่างสำคัญนะครับที่มันมีดอกจันนะมันสำคัญหมดนะ street address อันนี้ก็คือที่อยู่ของบ้านเรานะว่าเราจะที่อยู่ที่ไหนนะเราก็ใส่ไปนะครับบ้านเลขที่234นะครับถนนอะไรหมู่อะไรถนนบางเตยนะครับวงเตยนะครับอะไรเงี้ยจังหวัดอะไรจังหวัดโอลิมปัสนะครับจังหวัดกรุงเทพแล้วกันนะง่ายดีนะกรุงเทพนะโอ้ซิตี้คือที่จริงอำเภอนะแต่ว่าเราใส่ไปได้นะไม่เป็นไรนะจังหวัดเมืองกรุงเทพโปรวินส์กรุงเทพแล้วกันกทมแล้วกันนะเอาเข้าไปกทมใส่นี่ก็คือต้องทำให้ดีนะซิปโค้ดนี่ก็สำคัญนะเลขรหัสไปรษณีย์นะครับ100000นะครับโอเคนะครับประเทศก็สำคัญที่สุดนะครับก็ใส่ไปไทยแลนด์นะครับตรงไหนไทยแลนด์ครับก็ shipping address นะครับก็ใส่นี้ไปด้วยครับถ้า shipping address ก็คือเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าที่อยู่เหมือนกันนะกับที่เราจะส่งนะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรนะไม่ต้องแต่งนะครับอันสุดท้ายนะครับ instruction นะครับ instruction คืออะไรก็คือมีอะไรที่จะบอกผมไหมคอมเมนต์ไหมว่าขอให้อะไรนะเอาจะบอกอีกทีก็ได้นะว่าเอาเสื้อสีอะไรนะเอาเสื้ออะไรนะเสื้อเบอร์ M สีดำนะเสื้อเบอร์ M สีดำนะนะครับถ้าส่งต่างประเทศก็บอกต้องบอกส่งต่างประเทศนะครับจะได้คุยกันถูกนะถ้าส่งต่างประเทศราคานี้ไม่ได้นะครับต้องนี้ในเมืองไทยเท่านั้นนะโอเคครับเสื้อเบอร์ M สีดำนะครับไปด้วยเราพูดกับแม่ผมนะครับต้องมีวาจาเล็กน้อยนะต้องใส่คับใส่คลึบซะหน่อยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วทำไงเสร็จแล้วผมก็เพย์นาวเลยนะครับเพย์นาวก็ประมาณนี้แหละนะก็เพย์แคชแอทเดอะดอร์นะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้คือ
เราก็คอนเฟิร์มไปอย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่จริงก็คือเราต้องโอนส่งไบโอไปให้แม่ผมนะครับอ่ะเสร็จแล้วคอนติเนียลสักเซสแล้วเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูธุรกิจช้อปปิ้งไหมออเดอร์อะไรมาแต่ก่อนเราก็มาดูได้นะครับว่าเราให้ส่งไปที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยครับออเดอร์นะครับ building address shipping address นะไปที่ไหนนะครับแล้วก็ออเดอร์ดีเทลนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะดูได้ว่าเราสั่งอะไรไปนะครับเสร็จแล้วทางไงต่อพอสั่งปุ๊บใช่ไหมผมก็จะเข้ามาบอกว่าโอเคได้รับเงินแล้วส่งของได้นะครับผมจะบอกว่าโอเคแล้วได้รับเงินแล้วส่งของได้นะครับไหนวะเข้าตรงไหนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงก่อนนะครับผมต้องดูในนี้นะครับผมต้องดูในคอมผมนะครับเอ้ยมาแล้วครับแอคชั่นผมก็แอคชั่นไปครับได้รับเงินหรือยังถ้าได้รับเงินแล้วผมจะกดนะครับว่าได้รับเงินแล้วนะสมมุตินะครับนับเงินแล้วนะครับรับเงินแล้วนะพอจะส่งนะครับพอส่งทําไงผมก็จะใส่เนี่ยครับพอผมส่งปุ๊บใช่มั้ยผมแม่ผมส่งครับมันจะมีเค้าเรียกว่าอะไรเป็นพอส่งเสร็จแล้วไปรษณีย์เค้าจะให้เบอร์มานะครับเบอร์มาปุ๊บว่าส่งราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก อะไรวะอันนี้คืออะไร shipping นะครับก็คือ tracking number นะว่าเราสามารถ track ได้นะครับว่าตอนนี้เสื้ออยู่ที่ไหนแล้วนะถึงไหนแล้วนะส่งจากกาฬสินธุ์นะครับไปนะไปถึงกรุงเทพหรือยังหรือว่ายังอยู่ที่ขอนแก่นหรือยังอยู่ที่โคราชอยู่นะครับก็อีกตรงนี้แหละนะครับเบอร์นี้นะครับ60774291 image เนี่ยแหละครับแล้วก็พิมพ์ไปนะผมก็จะพิมพ์ใส่ให้นะครับเราก็ไปดูเอานะครับรอดูนะครับ RI 677429 1TH เนี่ยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็น URL นะผมเลยไม่ใส่อะไรนะครับผมจะใส่123ไปครับเพราะผมไม่สามารถบอกได้นะครับ URL แล้วก็เซฟนะครับอัปเดตปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมก็บอกว่า cash receive เรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าได้เงินแล้วเรียบร้อยนะนี่2นะแล้วผมก็บอกว่า receive ครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ผมไม่รู้มันก็เกิดอะไรขึ้นผมทำครั้งแรกเหมือนกัน complete เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเราก็ไปดูอีกทีนึง my order ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีเทลไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมไปดูต้องไปดูตรงไหนนะสยามด้วยทำไมมันไปต่อไม่ได้ invoice print invoice print invoice set up date เป็น DC เรียบร้อยแล้วเราต้องไปดูเลขตรงไหนเนี่ยแปลกจริงๆว่ามันก็ไปดูเลขได้นะที่หนึ่งนี่แหละผมว่ามันก็ไปดูเลขได้นะครับโอเคนะไม่เป็นไรนะครับดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไปดูอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราสั่งได้นะเราก็รู้ว่าถ้าใครไม่รู้เลขก็ลองถามแม่ผมนะครับแม่ผมก็จะบอกเลขได้นะว่าเป็นแทร็กกิ้งหาที่ไหนเสร็จเราก็ไปเว็บไปสนิทนะเราก็ไปหาได้แทร็กกิ้งนะโอเคนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็จบนะเพียงเท่านี้นะครับโอเคเมนูโฮมจะกลับไปที่ไหนไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ที่จริงนะครับยังมีต่อนะครับแอปผมยังไม่หมดนะครับฟีเจอร์ยังมีเยอะนะครับยังมีกิจทีวีแชทนะครับนี่คือสำคัญมากนะครับกิจทีวีแชทเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับอีกแป๊บนึงนะผมไปเปลี่ยนมาใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำต่อนะครับก็เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวมีพาร์ท2นะครับใช้เวลาเยอะมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ